ผา3สกินเกมหลุมที่4สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้ผู้ที่ทำสกินในหลุมนี้จะได้รับบัตรกำนันกวนกอล์ฟจากสนามกอล์ฟเลควูดคันที่คลับและบัตรกำนันจากผลิตภัณฑ์แฮร์โซลูชั่นและบราโคนี่มูลค่าของรางวัลในหลุมนี้ 3,900 บาทกลับมาพบกับผา3สกินเกมในหลุมสุดท้ายครับระยะ200หลาทงปักหน้าอุปสรรคมีบังเกอร์ทรายดักอยู่รอบกรีนเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเขาอะแล้วผมก็โดนบีบมาหมดทุกอย่างเลยเนี่ยบีบแม้กระทั่งร่างกายและจิตใจ4หลุมด้วย1สกินอายครับมั้ยก็มีการตัดพ้อกันเล็กน้อยนะครับคุณกุ้งหลุมสุดท้ายแล้วก็ต้องมาช่วยเชียร์เขากันหน่อยลูกตกอ่อนกลางกรีนครับอ่อนไปแล้วพี่กุ้งไปแล้วบีบอีกแล้วออนไปละแกสุดยอดคุณทองครับมีสกินเสมอกับคุณกุ้ง1-1แล้วดูผลงานไม่มีการยอมกันเลยครับออนสวยงามไปอีกคนหลุมนี้ก็สกินรวม2ถ้าได้ก็ชนะก็เต็มที่ครับดีสุดถึงอายุและประสบการณ์น้อยที่สุดในวันนี้แต่ก็สู้สุดใจมาตลอดนะครับน้องเบสตกสายครับครับหลุมสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าชนะในหลุมนี้ผมก็เอาของรางวัลไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านแน่นอนเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยครับประกาศว่าจะเก็บสกินเอาของรางวัลไปฝากผู้ชมทางบ้านอย่างนี้ไม่เชียร์ไม่ได้แล้วครับคนนี้เซมิโปรตัมมาลุ้นผลงานของเขากันครับแล้วก็ยังไม่อ่อนครับหลุมนี้สรุปนะคะวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีใครทำโพลอินวันได้เลยแม้แต่หลุมเดียววันนี้นะคะตัวแทนจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะคุณพอตีได้ใกล้ถึงหลุมที่4ทางริโพก็พร้อมนะคะจะมอบกอล์ฟเซตประกอบด้วยถุงกอล์ฟร่มและกระเป๋าเก๋ๆใบนี้ให้นะคะยินดีด้วยค่ะคุณทอมาดูช็อตถนัดลูกสั้นข้างกรีนของเซมิโปรตัมครับชิปเข้ามาลูกตกแล้วไหลไม่ผิดหวังครับช็อตนี้มีลุ้นเซฟผ่าต้องมาแก้ไขช็อตที่2จากบังเกอร์ไซด์อีกแล้วครับน้องเบสระเบิดออกมาคราวนี้ทำได้ดีครับตัวแทนจากโครงการกอล์ฟรามคำแหงมาดูคุณกุ้งครับจะมีช็อตพัดเบอร์ดี้ระยะไกลสวยๆให้ได้ลุ้นกันอีกหรือเปล่าจะโตรพัตเตอร์ออกมาลูกวิ่งตรงครับไม่เลี้ยวคุณทองครับพัดเบอร์ดี้ระยะประมาณ2คันธงสโตรออกมาไม่ตรงครับก็มาแท็บอินเซฟพาไปก่อนออกการเสียดายครับช็อตเซฟพาของคุณกุ้งครับแล้วเชี่ยวปากหลุมไปนิดเดียวก็หมดลุ้นไปเป็นคนแรกของวันนี้ครับเซฟพาไปยันเสมอคุณทองครับน้องเบสแล้วก็ลงไปเรียบร้อยเซมิโปรตัมครับและระยะแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาสรุปคะแนนในหลุมที่4ครับคุณทองน้องเบสและเซมิโปรตัมเซฟพาไว้ได้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับกับเซตเดย์เพลย์ออฟเซตเดย์เพลย์ออฟเกมระเบิดลุ้นทรายใครจะเป็นผู้คว้าสกินในหลุมที่3และ4ระหว่างเซมิโปรตัมขวัญใจมหาชนชาวกอล์ฟพาราไดซ์น้องเบสหนุ่มน้อยตัวแทนจากโครงการกอล์ฟรามคำแหงและคุณทองบางประกงริวไซส่งเข้าแข่งขันใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ไปติดตามชมกันเลยเซมิโปรตัมครับออกมาระเบิดทรายเป็นคนแรกนี่กะให้ลงหลุมเลยหรือเปล่าลูกไหลเลยชงไปไกลเลยครับมาดูคุณทองกันบ้างครับระเบิดออกมาลูกตกหยุดกลางกรีนและคนสุดท้ายครับน้องเบสระเบิดออกมาแล้วลูกตกแล้วไหลเลยชงไปไกลเหมือนกันครับและผู้ชนะของเราในวันนี้ได้แก่คุณทองนั่นเองครับการแข่งขันผ่า3สกินเกมที่สนามกอล์ฟบางประกงริเวอร์ไซด์คันที่ขับในวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วค่ะว่ารางวัลไปหมดนะคะท่านผู้ชมที่เชียร์ซิโปตัมวันนี้นะคะไปต่อว่าต่อขานในเว็บไซต์กันเองนะคะเพราะว่าคุณทอตัวแทนจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์คว้าไปมากที่สุด 135,000 บาทยินดีด้วยค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะกลับมาเล่นที่สนามกอล์ฟบางปะกงริเวอร์ไซด์อีก1กวนนะคะได้ไปพักผ่อนนะคะแบบสบายๆที่ซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพิงวิลล่ามูลค่า 25,000 บาทถ้าพักกระเป๋าคืนที่2นะคะลดไปเลยครึ่งนะคะ 50% บอกว่าแต่จริงๆนะคะลดทันทีและพร้อมกันนี้นะคะไปเช็ควงซูอีกทีนึงกับทางโปรวันลบขนาดนิฟที่ฮาร์แลนด์กอล์ฟสคูลค่ะสำหรับท่านที่กำลังรอการเรียกตัวมาร่วมเล่นกอล์ฟกระไดในการตัดสินเกมที่ www.nif.com หรือช่องทางที่ golfparadisethailand.com และสำหรับแฟนๆนะคะในพันทิปตอนนี้นะคะเรามีห้องอีกห้องแล้วสำหรับคุณโดยเฉพาะแฟนๆพันทิปทั้งหลายก็สามารถส่งรายละเอียดเข้ามาและคลิกเข้ามาพร้อมที่จะร่วมสรุปและเล่นเกมซึ่งเดือนนี้เราจะมีกิจกรรมพบปะแฟนคลับที่พันทิปนะคะแล้วเด็กคนจะได้พบกันเร็วๆนี้ค่ะAnother pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. และนี่คืออีกหนึ่งความสะดวกสบายที่อิ๋งอยากจะแนะนำนะคะว่าถ้ามาเชียงใหม่แล้วก็ลองมาที่โรงแรมลัตตีล้านนานะคะบรรยากาศแบบนี้อิ๋งได้คำนึงว่าน่าจะมาพักค่ะวันนี้รายการกอล์ฟพาราไดซ์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและมาดูนะคะว่าอิ๋งจะได้คำนึงที่ไหนให้มาพักผ่อนสำหรับท่านผู้ชมและนักกอล์ฟที่ชมรายการอยู่สวัสดีค่ะYou always need it. Then I hope you see the heart in me. I don't want another.